สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ๊ะอยู่กระทบทนอนหนังสุดรลอคนนี้คนเดิมเช่นเคยก mm hmm. ่อนไปทำอย่างอื่นนะฝากทุกคนกดซับส,สไครป์ชาแนลนอนหนังให้ด้วยนะครับผมและถ้าใครอยากสนับสนุนนอนหนังก็ลิงก์อยู่ในดีทิพชันนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับได้ดูสักเท <laughs> ช่วงเวลายามเย็นแบบนี้เราก็มักจะอยากหาซีรีส์อะไรสักสักเรื่องดูนะครับผมใครที่ตก อยู่ในจุดยืนเดียวกับผมก็คือเซนเจะจิติงกูยังไม่ได้ดูโอวิวันก็ยังไม่ได้ดูกามราคารนก็มาแล้วจิ้มกามราคารนก่อนเพราะมีตอนเดียวนะครับ45นาทีประมาณนั้น EP แรกของการมราคานเนี่ยเขาพาเราไปรู้จักก่อนนะว่าตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้คือใครอันนี้ผมมองว่าเริ่มต้นด้วยดีเออพูดก่อนนะว่าเริ่มต้นด้วยดีเพราะว่าเอาจริง ตัวละครมิสมาเวลเนี่ยเป็นตัวละครในยุคหลังๆมาแล้วนะครับผมซึ่งมันจะเป็นคนละย,ยุคกับตอนที่เราดูพวกไอรอนแมนต่อพวกอะไรพวกนั้นนะครับคือถ้า MCU ไม่ได้โด่งดังขึ้นมามาเวลไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนี้ผมว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้จักเธอน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอเค ด่วมาด้วยเหตุการณ์ว่ากรรมราคารเนี่ยมีแม่ที่เฮี้ยบแค่ไหนเขาต้องการจะไปงานคอนไปประกวดคอสเพลย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชอบการไปประกวดงานคอนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่แบบใจแตกร้ายแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างสมมุติเราเป็นคนดูนะที่บ้านเราไม่ได้เฮี้ยบขนาดนั้นนะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าว h a ใจแตกเลยอะผมมีอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลานะคือมันเป็นอารมณ์ที่เราก็อินแหละอินกับเรื่องไปแล้วเราก็แบบ จแตกเลยเอเออเราก็รู้สึกว่าบ้านเธอไม่เฮียบพ,พอสมควรนะครับผมบุคลิกของตัวกำมะละขานในซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสมองแล่นนะสำหรับผมเนี่ยในเรื่องอะ่ะเธอจะเพ้อเพ้อตลอดเวลาแต่จุดที่เธอเพ้อเนี่ยเธอเพ้อถึงสิ่งที่เธอชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เธอเพ้อเพ้อ,อเออ,เอ,อนั่งนิ่งๆที่แบบคุณครูเขารียคุณมาคอมเมนต์มาแบบเอ้ยเฮียเพ้อเพ้อเ,เออนั่งนู่นนี่นั่นแบบ เพิ่มไปวันๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความคิดของนางแล่นโฟกัสแต่สิ่งที่ตัวเองชอบก็คือ,อซูเปอร์ฮีโร่กับดันมาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่กับดันมาร์เวลทวนคิดวนๆอยู่แบบนี้แม้กระทั่งตอนจบเรื่องที่นางหนีไปงานคอนได้แล้วนะไปประกวดนู่นนี่ไปโชว์สำแดงปึกๆไอ้กำไรเนี่ยานางก็ใส่ไปงานคอนแล้วก็ไปโชว์สำแดงตอนจบแม่ก็จับได้ก็ดา ชุดใหญ่ไปนหนึ่งชุดแทนที่เธอจะรู้สึกว่าฉันจะไม่ทําแล้วไม่อยากให้แม่เสียใจไม่อยากที่บ้านเสียใจเธอก็มองกําไรแล้วก็คอส m ม c ิกจบนั่นก็หมายความว่ากำมราคารนเป็นเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่เขามีความชอบที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนแรกของกำมราคาร m นนะครับมิสมาเวลเนี่ยถือว่าเปิดตัวได้ดีใครที่ไม่รู้จักตัวมิสมาเวลมาก่อนเลยเนี่ย ก็แทบไม่ต้องทํากันบ้านเลยนะเข้าไปดูได้เลยนะี่ครับแล้วคุณจะรู้ว่าเออเซตอัพของบ้านเขาเป็นอย่างไรจุดยืนของกําลังขานเนี่ยเขาอยู่ในความกฎระเบียบของที่บ้านนะครับในขณะที่ชีวิตวัยรุ่นก็กาลังเติบโตพองตัวขึ้นเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชิลๆกันไปใน EP ีแรกพูดถึงสิ่งแรกที่ผมอยากจะชมเลยนะใน Miss มา r เวลเท่าที่เห็นในตอนเดียวก่อนนะ ก็คือวิธีการนำเสนอมิสมาเวลใช้วิธีการนำเสนอที่เล่นล้อก,กับความชอบและสไตล์ความคิดนะครับของตัวละครกรรมาลาขานก็คือเธอเป็นพูดยังไงดีล่ะเป็นนักวาดการ์ตูนเออพูดงนี้ดีกว่านะครับเป็นนักวาดการ์ตูนสมัครเล่นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาเอาสกิลนี้ลงมาในซีรีส์ด้วยให้เราเห็นว่าเธอเป็นคนที่วาดการ์ตูนมีแชแนลของตัวเองเออเริ่มต้นด้วยการมีแชแนลของตัวเองเราเห็นเลยนะครับผมเป็นภาพ ว่าเ Th อ Marvel, อเอเวนเจอร์เตอร์กับทานอออวยกับตันมาเวลอวยกับตันมาเวลอย่างที่ผมบอกกับตันมาเวลเขาก็เป็นตัวละครที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับผม MCU เริ่มก้าวไปข้างหน้าผมยิ่งรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้อ่ะผมเปิดใจให้นังมากขึ้นแต่เรื่องการไม่ชอบภาพพยนตร์กับตันมาเวลเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันนะเออบางทีเราอาจจะไม่ชอบภาคแรกของเขาแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันก็เริ่มที่จะทําให้เรารู้สึกชอบมากขึ้นเรื่อยๆ เอาเป็นว่าตัวละครกามราขานเนี่ยวาดรูปเก่งมากแล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็ใช้ตรงเนี้เป็นจังหวะตัดผมชอบมากผมเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าละครไทยเราชอบใช้วิธีการแบ่งคุณเคยดูไหมละครไทยช่วงหนึ่งเป็นชอบใช้วิธีการแบ่งช่องไม่ได้เป็นคอมมิกคอมมิกอะไรทั้งนั้นแต่แบ่งแบ่งให้มันดูแบบคือละครด้วยความที่เป้าของละครนะครับเขาคือคนที่ละสายตาะละสายตาได้ นะครับบางทีผัดกับข้าวอยู่ก็สามารถฟังละครไปด้วยได้เนะีนะ่ยเนี่ยโพสิชันเขาเป็นอย่างนั้นแล้วโพ i ิชันของคนที่ดูละดูละครไทยนยครับที่ละครไทยเขาทาเสิร์ฟอยู่เนี่ยมันเป็นโพ i ิชันของคนที่ไม่ได้จริงจังกับการรับชมสื่อประเภทนี้มากนะัคำว่าไม่จริงจังก็คือไม่ได้ซีเรียสมันพวกเราอะ่ะไม่ได้แบบจ้องจะจับ ผิดไม่ได้หาความเมกเซนอะไรเขาดูเพื่อความบันเทิงแบบ100%เต็มเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการใส่เทคนิคอะไรที่บางทีมันดูไม่เกี่ยวข้องนะครับมีอยู่ช่วงยุคหนึ่งละครไทยไม่รู้เป็นไรจะใช้เทคนิคนี่แบ่งจอแบ่งจอแบ่งจอบางทีช่างตัดก็แค่อยากจะแบบ ลองอะไรใหม่ๆนครผมก็อ่ะเขาก็ใส่แบงจอแบงเจอในมิสมาเวลเนี่ยเขาใส่เทคนิคอะไรฟิลๆนั้นเหมือนกันอย่างมีช่วงช็อตหนึ่งที่ผมชอบมากเลยที่เขานั่งคุยกับอาจารย์อาจารย์เรียกไปพบเนี่ยนะ,ะปกติเนี่ยเขาจะถ่ายกันหลายรอบอยู่แล้วนะครับผมเพื่อเอาเทคที่มันสวยที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เขามองเป็นเป็นไซด์วิวอย่างงี้เห็นเป็นทูช็อตนะครับเป็นกำลังขานกับอาจารย์ถูกป่ะน,นั่งปุ๊บ นั่งคุยกันแล้วกล้องค่อยๆแบบเหมือนแบ่งครึ่งอะเพราะว่ากล้องมันนิ่งอยู่แล้วนี่เขาก็แอบแบ่งครึ่งแล้วก็ค่อยๆแพนปื๊ดกล้องมันแพนออกไปอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเห็น่ะมันเหมือนหน้าอาจารย์กับหน้ากำลาาขาค่อยๆเลื่อนมาใกล้ๆๆๆๆๆๆๆแล้ว กลายเป็นเหมือนหน้าคนคนเดียวกันแต่แบ่งครึ่งอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นฐานซิชั่นอะไรแบบเนี้ยในกรมราขานแม่งมีเยอะมากเลยมิสมาเวลมิสมาเวลผมติดเรียกชื่อตัวละครน,นะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยว,ยวหลายๆลคนจะสับสนนะครับมิสมาเวลเนี่ยใช้จังหวะอะไรแบบนี้เยอะแม้กระทั่งตอนที่กรมราขาน ไปกับเพื่อนนางมีเพื่อนซีหนึ่งคนนะเป็นักประดิษฐ์ไอเด็กคนนี้ไอทีมากอารมณ์เหมือนกับแบบผู้ช่วยซูปเปอร์ฮีโร่แผนกไอทีที่คอยผลิตนู่นนี่ในเรื่องเนี่ยตัวเพื่อนเขาเนี่ยก็ช่วยกำมาราขานในการทําชุดไปประกวดงานคอนมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ทั้งคู่ขี่จักรยานแล้วก็พูดถึงว่าจะเอาชุดยังไงดีเออปกติแล้วเนี่ยซีนแบบนี้มันสามารถครีเอทให้มันอยู่ในบ้านก็ได้นะ เออคำว่าอยู่ในบ้านคืออยู่เป็นโลเคชันแบบอินดอร์ถูกไหมแล้วก็มีของเยอะแยะพร้อมมากมายถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะมันก็ดีไปอีกแบบเว้ยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวซีรีส์ก็คือซีนมันน่ะ มันไม่เดินไปข้างหน้าคือถ้าเราจับตัวละครกัรมาาคารนกับเพื่อนของเขามาคุยว่าจะแต่งตัวยังไงเอาด็อกเตอร์เซนซอมบี้ไหมจับได้ปะตอนนั้นนะเอาด็อกเตอร์เซนซอมบี้ไหมหรือว่าจะเป็นเจ้าหญิงกับตันมาเวลหรืออะไรอย่างเงี้ยอะอย่างดีก็คือขึ้นเซดีแคมเลยแล้วก็ดอลลี่นะแล้วก็มีทีมคอยเปลี่ยนนู่นนี่นู่นี่นี่นั่นแล้วมีการาฟิกขึ้นในห้อง มันก็ประมาณนั้นคือควบคุมง่ายกว่าแต่ในกำมลาคานหรือมิสมาเวลเนี่ยเขาใช้วิธีที่มันจะพูดว่ามันยากกว่ามันก็ไม่ถูกนะครับมันเป็นคนละสไตล์ก็คือเขาเลือกไปเอาดอเลยแล้วให้ตัวละคร2ตัวขี่จักรยานแล้วก็ให้กราฟิกขึ้นข้างล่างข้างตรงกำแพงอะ่ะพูดถึงกับตันมาเวลซอมบี้ก็เป็นซอมบี้ตูงตูงออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้นะ เออใช้ได้เลยนะครับผมใช้ช่วงเวลาของเรื่องได้อย่างเข้าท่าเนี่ยนะได้อย่างเข้าท่าและเป็นการทําให้ตัวละครมันไม่เหมือนหยุดไปอยู่กับที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเห็นตัวละครแม่งไปยืนหยุดแล้วก็คุยเข้าใจป่ะคือถ้ามันหยุดแล้วต้องคุยมันน่าจะต้องเป็นช่วงซีนที่มันเป็นน้ําหนักที่แบบเฮ้ยไอสัตว์มึงหยุดฟังกูดิแล้วก็อธิบาย อ่แมสเซจที่มันหนักแน่นอะไรบางอย่างคือแมสเซจที่มันเล่าอ่ะมันต้องหนักแน่นจริงๆถ้าซีนมันจะหยุดอยู่นิ่งๆอย่างเช่นตอนท้ายของซีนที่แม่ของกรมราาัมลาขานกับกรมราาัมลาขานทะเลาะกันถูกไหมกัมลาขานกลับมาจากงานคอนและไปประกวดโดนถ่ายคลิปเฮียห,หาอะไรเรียบร้อยแม่เขามารอในห้องโกรธมากเนี่ย แม่แม่งต้องระบายความโกรธโอเคมันควรอยู่นิ่งๆมันไม่ควรให้แม่กับกมะลาขานไปขี่จักรยานตามกำมะลาขานแล้วระบายความโกรธมึงนึกภาพป่ะหรือไม่ลองนึกภาพว่าถ้าไม่ขี่จักรยานก็ได้เวอร์ไปอย่างเช่นกำมะลาขานเดินเข้าประตูมาสมมติปิงขึ้นไม่ได้แล้วแม่แม่งก็ด่าเช็ดเลยตั้งแต่ประตูยันขึ้นไปห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะสวยไว้แต่ผมมองว่าตัวเรื่องมันจะโฟกัสน้ำหนักไปที่แม่ของกำมลาขานมันอาจจะน้อยลงมันอาจจะถูกเบี่ยงเบนโดยฉากที่มันเปลี่ยนไปบันได โดยมุมกล้องที่มันหวือหวามากขึ้นอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผมถือว่าซีนที่ปั่นจักรยานแล้วเบนสตอมเรื่องชุดกันนะผมถือว่าเวิร์กเพราะว่าจุดนั้นน่ะมันไม่ใช่เมสเซจที่เป็นเหมือนปล่อยอารมณ์หรือสื่ออารมณ์ของตัวกำมลาข่านกับเพื่อนที่มันรุนแรงมากมายมันแค่เบนสตอมหาบิ๊กไอเดียทำชุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น การให้มันอยู่ในซีนที่มันไม่นิ่งคำว่าไม่นิ่งของผมคือไม่ได้จับทั้งคู่ไปอยู่ในห้องแล้วก็แบบหมุนเปลี่ยนๆๆอย่างเงี้ยผมถือว่าเวิร์กอีกส่วนหนึ่งของกำรรมรลาขานที่ผมถือว่าโอเคคือจังหวะการบิวอัพไม่ว่าจะการใช้เพลงไม่ว่าจะการบิวอัพให้มันดูมีสีสันที่สะดุดตาฉูดฉาดพอสมควรเพราะว่าตัวละครกำมลาขานก็ยังเด็ก เนี่ยครับยังเด็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เล่นล้อก,กับช่วงวัยและความคิดคือมีการตัดพรีเซนต์ตัวซีรีส์ตอนแรกซีรีส์กังอาหารเพราะว่าน่าจะเป็นตลอดนี้เลยแหละที่ทําให้มันดูมันติดกลิ่นคอมิกติดกลิ่นการ์ตูนเข้ามาด้วยแล้วจังหวะการบิวไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงการตัดอะไรก็ดีคุณจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆช่วงของเรื่องที่มันจะกึ่งๆมีเลยด้วยซ้าไปนะครับมีเพลงเข้ามามีการตัดจังหวะให้มันดูสนุกสนานมากขึ้น ให้มันสอดรับกับตัวกรรมาราขานที่มันยังเด็กอยู่ผมว่าถือว่าโอเคเอออันนี้ผมถือว่าโอเคนะแล้วยิ่งคุณนึกภาพว่าตอนละ45นาทีกรรมาลาขานจะมีทั้งหมด6ตอนนะครับผมเป็นแอร์ไทม์ที่ยาวนานพอสมควรเพราะฉะนั้นในครับในจังหวะจะโคนแบบนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีตอนแรกผมไม่รู้สึกแบบอืดหรือช้าหรือเหนื่อยหรือว่า เฮ้ยเฮียจบจบไปสักทีเถอะมิสมาเวลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราเพิ่งรู้จักเลยเออเพราะฉะนั้นการที่เป็นตัวละครที่เพิ่งรู้จักเนี่ยมันก็ทําใหอ้อะไรหลายๆอย่างมันสดใหม่ตัวละครก่อใหม่นะครับนักแสดงก็เพิ่งเข้ามาในจักรวาลมาเวลครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดูสดใหม่มันดูแบบ แปลกตาไปหมดสําหรับผมเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นพอสมควรนะกับการดูกาารรมราขันในอีีแรกนะครับผมแต่เรายังยังตัดสินไม่ได้นะว่าซีรีส์ตัวเนี้ยมันจะดีมันจะเฮี้ยมันจะจืดไหมเพราะนี่แค่เริ่มต้นแต่เราพูดได้แน่ๆแล้วว่าเ,เริ่มต้นมาเนี่ยสนุกสนานและดูเป็น กรรมราคานแบบถูกต้องที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึง่งนะครับผมเรื่องการแสดงของน้องอแมานเวลินี่พักหลังๆนี้สารภาพนะว่าผมค่อนข้างที่จะเกรงในการอ่านชื่อนะักแสดงหรือในการอ่านชื่อตัวละครอะไรต่างๆเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะมันอาจจะมีสำเนียงที่มันเพียเพ้ยนๆผิดๆไปบ้างก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับแต่ว่าน้องอแมานเวลินี่นะครับ, ini, รบประมาณนี้ละกันนะครับนางเอกของเรื่องของเราเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างกับกับการแสดงของน้องอคุณรู้สึกยังไงบ้าง ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าผม,ผมจะไม่พูดว่าดีไม่ดีแล้วกันผมจะพูดว่าตัวผมอะโอเคไหมเอออย่างนี้แล้วกันนะครับผมผมจะบอกว่าตัวน้องอแมนวาเลนี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทํากัน้านมาดีนะอืมเพราะว่าเขาเล่นเป็นกร,รมราขารในแบบที่ผมรู้สึกเลยว่าเด็กคนนี้แม่งอันเลิศชิบหายโอเคไม่ว่าใน,ในคอมมิกเป็นยังไงก็ตามะนะครับแต่ว่ากร,รมราคานเนี่ยเป็นเด็กที่เขาเป็นแฟนคลับซูเปอร์ฮีโร่ เขาเป็นแฟนคลับกับตันมาเวลเขามีความแบบไอ้เฮี้ยแบบทะเยอทะยานมากที่กูแบบกูอยากจะเป็นกูชอบชายคนนี้แล้วดูแบบเป็นคน alert มากดีดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวเนี้ย เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มันจะมี acting ที่เล่นทั้งตัวตลอดเวลาสังเกตว่าเวลาพูดหรือเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะขยับทั้งตัวตลอดเวลามีการเล่นสีหน้าหรือ acting ที่ไปทั้งตัวพูดง่ายๆก็คือต้องแสดงออกเยอะอืมเยอะกว่าตัวละครอื่นๆเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ก็เป็นตัวละครที่น้องอิมานวาลินี่เนี่ยณนะตอนนี้ผมโอเค อ่าผมโอเคมากๆสิ่งที่ผมรอตอนนี้ก็คือตอนที่หนึ่งอ่ะมันยังเป็นแค่การแนะนำตัวเราเห็นนางเข้าซีนดราม่าน้อยมากนะเออจริงๆจ,จุดชี้วัดของนักแสดงอ่ะนะในระดับหนึ่งพวกนี้ดีกว่าในระดับหนึ่งเนี่ยนะคือความยากก็คือการเข้าซีนดรามา่าซีนดราม่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยครับผมนักแสดงคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการเข้าซีนดรามา่าหรือยังรอบไม่จัดพอหรือติด ปัญหาติดขัดเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมซีนดาราม่าเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยเด็กคนนี้แม่งเอาอยู่แค่ไหนเพราะว่าซีนดาราม่ามันคือซีนที่ไม่ว่าตัวละครตัวนั้นจะผ่านอะไรมาโฟกัสมันต้องหนักเออมันต้องหนักขึ้นนะครับอารมณ์จะต้องปล่อยออกมาชัดขึ้นอารมณ์ของตัวละครต่างๆที่ปะทะกันนะครับอย่าลืมว่าพอมันเป็นซีนดารมาม่าปั๊บเนี่ยทุกตัวละครที่อยู่ในซีหรืออยู่ในสถานการณ์ณตรงนั้นทุกคนจะต้อง ปล,ปล่อยความอัดอั้นต่างๆออกไปปล่อยพลังออกไปปล่อยอารมณ์ออกไปทุกคนจะต้องแบบทําให้อีกฝั่งรู้ให้ได้ว่าถ้ากูโกรธมึงต้องรู้ว่ากูโกรธถ,ถ้ากูไม่พอใจมึงต้องรู้ว่ากูไม่พอใจถ้ากูจะไม่แคร์มึงมึงก็ต้องรู้เลยว่ากูไม่แคร์มึงะนะอะไรอย่างเงี้ยคือซีนดาราม่าเป็นซีนที่เป็นเหมือนพื้นที่ปล่อยของของนักสแสดงเพราะฉะนั้นในอีพีแรกเนี่ย เรายังเห็นน้องอิมานเวลนี่อยู่ในสถานการณ์ของซีนดราม่าที่น้อยอยู่นะครับผมแต่เรื่องนี้จับตาม,มองไว้ให้ดีนะครับมิสมาเวลเนี่ยน่าจะมีดราม่าอีกเยอะแน่นอนนะครับผมด้วยสถานะทางบ้านแต่ว่าอย่างน้อยๆนะจัวมาแบบนี้นะค่อนข้างจั่วมาชัดเจนนะว่าตัวกำมลาขาดเนี่ยมีปัญหากับที่บ้านเพราะฉะนั้นผมว่าตอนจบนะน่าจะนี่คาดเดานะน่าจะประมาณว่าที่บ้านรับได้เออเราก็ต้องลองมา ลุ้นกันดูนะว่าสิ่งที่ผมคาดเดาเนี่ยมันถูกต้องไหมแค่ไหนนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะไม่พ้นเลยเนี้ยแบบที่บ้านรับได้นะครับผมสุดท้ายกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่กลายเป็นมิสมาเวลอ่าอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้อ่ามิสมาเวลเผื่อใครไม่รู้นะครับแต่ว่าดูสปอยก่อนเนี่ยก็ ลองไปดูแต่ว่ามิสมาเวลนี่ผมว่าทุกคนคงเลือกคลิกเพราะดูแล้วแล้วถึงมาดูผมนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าตอนต่อๆไปเป็นอย่างไรส่วนคุณชอบตอนแรกไหมลองคอมเมนต์ระบายด้านล่างนะว่าคุณชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบอย่างไรภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คบทัาใจหรือเทียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ย่งครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ